นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่14กุมภาพันธ์2560ค่ะวันนี้วันวาเลนไทน์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกคนกันเลยทีเดียวค่ะคิดอะไรก็ในเรื่องของความรักรักครอบครัวรักคนรักรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนก็ขอให้แต่มีแต่ความรักรอบตัวไปหมดเลยนะคะแล้วก็ที่แน่นอนวันนี้การลงทุนก็ขอให้มีแต่ความรักแต่อย่าแดงความรักสีเขียวนะวันนี้เข้าสู่วันอังคารแล้วเราหยุดกันไป3วันทำการนะคะไหนมาดูกันหน่อยสิว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500นี่นะบวกกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมประเด็นหลักๆเนี่ยยังคงติดตามกันอยู่นะคะนักลงทุนยังคงมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการลดภาษีล่ะค่ะของทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีประกาศในไม่ช้าแล้วก็จะเป็นการมาตรการที่เป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ทุกคนยังรอคอยกันอยู่นะก็เลยทำให้มีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยในกลุ่มที่คาดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวนะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนิเคอิญี่ปุ่นเปิดมานี่ตอนนี้ล่าสุดติดลบไปแล้วนะ 0.06% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.06% เอ๊ะเกิดอะไรกันขึ้นหางเซ็งฮ่องกงก็ลบนะลบไป 0.01% เวสต์เทสไต้หวันค่ะบวกไป 0.29% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.12% ส่วนเซตอินเด็กซ์เช้าวันไม่ใช่ยังไม่เปิดเซตอินเด็กซ์นี่ของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะบวกไป 1.99 จุดหรือว่า 0.13% ไปปิดอยู่ที่ 1,585.24 จุดด้วยกันนะคะมาดูราคาน้ำมันค่ะน่าจะประเด็นนักประเด็นนี้ละมั้งที่ทำให้ตลาดหุ้นต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียนั้นปรับตัวย่อลงมานะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะไปปิดอยู่ที่$52.93 ต่อบาร์เรลนะคะอันนี้คือใน NYMEX นิวยอร์กนะคะคือนักลงทุนเนี่ยก็มีการเปิดสถานะขายมากขึ้นนะสำหรับสัญญาน้ำมันดิบตรงนี้นะคะหลังจากที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA เนี่ยประเมินออกมานะคะบอกว่าการผลิตน้ำมันจากชั้นหินตะกอหรือที่เราเรียกกันว่าเชลล์ออยล์นี่แหละมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะก็เลยทำให้มากดดันราคาน้ำมันดิบนั้นให้มีการปรับตัวย่อลงมานะคะคุณผู้ชม$52.93 ต่อบาร์เรลก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยตอบรับยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งใครที่บอกว่าโอ้อยากเรียนคอร์ส DW แบบพื้นฐานเลยนะที่ปูกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะปอมเปิดคอร์สแล้วนะคะปอมไม่ได้สอนเองนะแต่ว่าปอมไปหาคนมาสอนให้เดี๋ยววันนั้นเนี่ยปอมจะอยู่ด้วยคอยดูด้วยคอยชี้แนะด้วยนะคะคุณผู้ชมในฐานะที่คนเล่นเหมือนกันพลาดมาเยอะด้วยแล้วก็เล่นคือได้ทั้งดีทั้งเสียได้หมดเลยอะทำหมดทุกอย่างมาแล้วนะคะก็ใครสนใจนะวันที่26มีนาคมนะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะสถานที่คือสุขสเตชันเป็นโรงแรมแบบบูติกโฮเทลแล้วก็อาหารอร่อยมากเลยคุณผู้ชมการเดินทางนี่สะดวกมากขึ้น BTS สถานีอุดมสุขนี่แหละไปลงที่สถานีอุดมสุขไม่ต้องมีรถไปก็ไปถึงได้นะคะเดินนิดเดียวนะถึงเลยนะคะก็อยากให้ไปกันเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนเนี่ย9:30ก็เริ่มเรียนตั้งแต่10:00จนถึง16:00นะคะมีมื้อกลางวันกับมื้อบ่ายที่เป็นของว่างให้นะคะค่าใช้จ่ายมีคุณผู้ชมไปอ่านได้ในรายละเอียดใน Facebook ที่ปอมโพสต์เอาไว้เรียบร้อยแล้วสนใจอินบ็อกซ์เข้ามานะคะเข้ามาสอบถามได้ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนจองไม่ได้จองสิสมัครเรียบร้อยแล้วพอจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็บอกมาได้เลยนะคะปอมไม่รับจองนะคือถ้าจะไปก็inbox มาบอกปอมแล้วก็ทำการโอนเงินจบนะคะแล้วก็ดูตัวเองก่อนนะ23มีนาเอ้ยไม่ใช่23 26มีนาต้องว่างนะไม่คืนเงินนะ
จะมาบอกว่าไม่ว่างที่หลังไม่ได้นะคะก็26มีนาคมก็ใครที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สแบบปูพื้นฐานจริงๆนะอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่อง DW มาก่อนเลยคือมันต้องปูนก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปเล่นจริงเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงสูงเนี่ยเปิดคอร์สให้แล้วอยากเรียนเปิดให้แล้วนะคะถ้าไม่มีใครมาเรียนเท่าไหร่เนี่ยเสียใจนะเห็นสนใจกันมาเยอะเลยพอเปิดคอร์สแล้วไม่เรียนนี่เสียใจมากๆเลยอ่ะมาทีนี้วันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะนักวิเคราะห์ที่มาร่วมรายการกับเรานะกับทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะอยู่ในสายแล้วนะคะคุณกฤตคะครับสวัสดีครับค่ะคุณกฤตคะวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยประเมินทิศทางเพราะเราหยุดกันไปทั้ง3วันแล้วดูท่าทางเนี่ยท่าทางวันนี้เปิดมาน่าจะย่อลงมาก่อนนะเพราะดูในส่วนของตัว DW ที่เป็นตัวพุทธเนี่ยเปิดมานี่ท่าทางจะย่อนะคะครับประเมินทิศทางวันนี้ยังไงคะก็จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดินทางมาสู่หัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนะครับของรอบนี้ซึ่งหัวเลี้ยวหัวต่อที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของเซตอินเด็กซ์ในอนาคตว่าจะออกมาในรูปแบบใดเราเคยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการต่อสู้ครั้งสำคัญระหว่างแรงซื้อกับแรงขายว่าแรงซื้อหรือแรงขายเนี่ยฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในรอบนี้กรอบการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยที่เคยอยู่ในกรอบการแกว่งตัวในเฟสแรกนะครับของกรอบ1554ถึง1598จุดนั้นเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีแนวรับแข็งแกร่งเนี่ยอยู่ที่1554จุดส่วนแนวต้านแข็งแกร่งก็อยู่ที่1598จุดซึ่งการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้เนี่ยก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้มากว่าเกือบเดือนรวมๆเดือนแล้วนะครับปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยได้ทำให้เกิดการขยับจุดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่จุดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเกิดการขยับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 1,572.67 จุดนั่นหมายความว่าผลการแพ้ชนะของระหว่างแรงซื้อกับแรงขายในรอบนี้เนี่ยในกรอบที่เคยอยู่ในกรอบ 1,554 ถึง 1,598 จุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผลการแพ้ชนะเนี่ยมันแคบลงกรอบพูดง่ายๆว่ากรอบการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์ในการชี้ขาดว่ารอบนี้เนี่ยฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนั้นมันแคบลงจากเคยอยู่ที่ 1,554 ถึง 1,598 จุดแต่ผลจากการขยับขึ้นของจุด Daily Sales Signal ขึ้นมาอยู่ที่ 1,572.67 จุดนั้นจึงทำให้กรอบการแกว่งตัวเนี่ยแคบลงมาอยู่ที่ 1,573 ถึง 1,598 จุดนั่นเองซึ่งแรงซื้อเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเมื่อไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์รอบนี้สามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,598 จุดหากเกิดกรณีนี้ไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ก็จะเกิดการย้ายกรอบจากการแกว่งตัวในเฟสแรกของกรอบ 1,554 ถึง 1,598 จุดไปสู่กรอบการแกว่งตัวในเฟส2ซึ่งอยู่ในกรอบ 1,598 ถึง 1,643 จุดนั่นเองแต่ในกรณีที่แรงขายเนี่ยกลายเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนั่นหมายความว่าแรงขายจะได้รับเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในครั้งนี้เนี่ยเมื่อไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เกิดการปรับตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่า 1,572.67 จุดซึ่งจะทำให้ไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์นั้นกลับมาเกิดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่นั่นเองนี่คือภาพรวมนะครับของตลาดประเด็นก็คือว่ามุมมองต่อไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าคาดว่าโอกาสที่ไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้เนี่ยจะกลับมาเกิดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่ด้วยการปิดตลาดต่ำกว่า 1,572.67 จุดนั้นน่าจะมีมากกว่าการที่ไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์จะเบรกขึ้นไปด้วยการปิดตลาดเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,598 จุดตราบเท่าที่ rising gap สำคัญที่เราเคยพูดไว้หลายครั้งซึ่งปัจจุบันเนี้ยเซตอินเด็กซ์ยังคงมี rising gap สำคัญอยู่2จุดนั่นก็คือที่ 1,482.87 จุดและที่ 1,412.82 จุดยังคงไม่ได้รับการปิด
ดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ง่ายๆเลยในรอบนี้โดยเฉพาะเมื่อเซตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นมาในกรอบที่แบบมีความสำคัญในการที่จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในอนาคตของไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์แล้วเนี่ยเรายังคงแนะนำว่าการรีบาวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยหากเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเกิดการรีบาวเข้าใกล้บริเวณแนวต้านที่แข็งแกร่งในกรอบ1554ถึง1598จุดพูดง่ายๆว่าเซตอินเด็กซ์รีบาวเข้าใกล้1598จุดซึ่งเป็นแนวต้านแข็งแกร่งนั้นนักลงทุนยังควรขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนนั่นเองครับค่ะคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ใกล้1598จุดอันนั้นคือต้องเตรียมที่ต้องระมัดระวังให้ดีแล้วสำหรับนักลงทุนควรจะต้องมีการเอากำไรกันออกมาบ้างนะคะส่วนมุมมองในส่วนของตัว Set 50 Futures บ้างล่ะคะตัว Series Hอ๋อในส่วนของตัวฟิวเจอร์สใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วตัวฟิวเจอร์สเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับคือจริงๆแล้วตัว S50 S17 เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าอาจจะเป็น leading indicator ของเซตแต่ว่าพักหลังเนี่ยบางครั้งเซตก็เป็น leading indicator ก็ยังคงแกว่งตัวในลักษณะทิศทางเช่นเดียวกับเซตอินเด็กซ์นะครับในส่วนของ S50 S17 เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในก็คงยังมีการแกว่งตัวอย่างผันผวนนะครับโดย price pattern ของ S50 S17 นั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมาเกิด daily sell signal ครั้งใหม่การรีบาวของ S50 S17 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นความพยายามเหมือนเช่นเดียวกับเซตอินเด็กซ์ก็คือเป็นความพยายามในการหนีกลับการกลับมาเกิดเดลี่เซลล์สิกเนลครั้งใหม่นั่นเองด้วยปัจจุบันนั้นจุดเดลี่เซลล์สิกเนลของตัว S50 S17 นั้นอยู่ที่ 979.6 จุดนั่นหมายความว่าหากไพร์แพทเทิร์นของ S50 S17 นั้นไม่สามารถรีบาวขึ้นไปได้แล้วปรับตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่า 997.6 จุดก็จะทำให้ไพร์แพทเทิร์นของ S50 S17 นั้นกลับมาเกิดเดลี่เซลล์สิกเนลครั้งใหม่นั่นเองปัจจุบันเนี่ยตัว S50 S17 นั้นเนี่ยมีความแข็งแรงมากนะครับก็คือว่าการรีบาวที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปแกว่งตัวอยู่ในกรอบ988ถึง1009จุดซึ่งในกรอบตรงนี้เนี่ยมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่988จุดส่วนแนวต้านแข็งแกร่งเนี่ยอยู่ที่1009จุดประเด็นก็คือว่าของตัว S50 S17 ก็ยังมีประเด็นเหมือนกับเซตอินเด็กซ์นั่นก็คือว่าการรีบาวของ S50 S17 ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีการเปิด Rising Gap สำคัญซึ่ง Rising Gap ดังกล่าวนั้นเนี่ยอยู่ที่ 918.1 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 2.7 จุดจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าการรีบาวของตัว S50 S17 เนี่ยหากรีบาวได้เนี่ยโดยที่ว่า Rising Gap ที่ 918.1 จุดเนี่ยยังไม่ได้รับการปิดนั่นหมายความว่าตัว S50 S17 ในรอบนี้ต้องระวังที่ 988 จุดให้ดีพูดยังไงว่าถ้าหลุด988จุดปิดตลาดต่ำกว่า988จุดเนี่ยกรอบการแบ่งตัวของ S50 S17 เนี่ยจะย้ายจาก988ถึง1009จุดลงมาอยู่ที่967ถึง988จุดและในกรอบตรงนี้ที่967ถึง988จุดนั้นเนี่ยที่สำคัญเลยเมื่อกี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีจุด Daily Sell Signal อยู่ในกรอบตรงนี้ที่ 979.6 จุดซึ่งต้องระวังให้ดีครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนนี้เตรียมที่จะเปิดบวกนะคะเมื่อกี้ที่ฉันพูดผิดไปนิดนึงเตรียมที่จะเปิดบวกนะคะสำหรับในสูงของเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้นะคะระหว่างที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อวันนี้หุ้นแนะนำเป็นตัวไหนคะครับสำหรับในส่วนหุ้นแนะนำที่แนะนำในวันนี้เนี่ยก็คือตัวเดลต้านะครับเดลต้าคือเดลต้าเนี่ยไพร์แพทเทิร์นเนี่ยบ่งบอกถึงไพร์แพทเทิร์นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากก่อนละกันว่าก็คือว่าเดลี่วีคลี่มันลี่เนี่ยเป็นบายสิกเนลไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวโยต้าเนี่ยก็มีไพร์แพทเทิร์นที่บ่งบอกว่าจะเห็นการทำนิวไฮใหม่ด้วยโดยเป้าหมายแรกของเดลต้าเนี่ยเป้าหมายแรกเพื่อทดสอบไฮเดิมที่98บาทและมีเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮอยู่ที่108บาทสำหรับรอบนี้เนี่ยจุด stop loss ระยะสั้นของตัวเดลต้านั้นอยู่ที่ 82.75 บาทครับค่ะ 82.75 เป็น stop loss นะคะครับเพราะฉะนั้นก็รับตรงนี้ได้เลยนะคะก็ย่อลงมาเนี่ยก็เป็นโอกาสรับนะครับเพราะว่าไพร์แพทเทิร์นเนี่ยบ่งบอกถึงการทำนิวไฮและจริงๆแล้วกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่เคยพูดไว้ในช่วงน่าจะนานพอสมควรแล้วผมว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากความแข็งแรงของดอลลาร์อินเด็กซ์จากแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดฟันเรทเนี่ยในสหรัฐเนี่ยซึ่ง
โอกาสที่จะขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าดูตามดอทแมทริกซ์ที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้3ครั้งนั่นหมายความว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งเนี่ยมันจะส่งอานิสงส์ต่อกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นเดลต้าฮาน่าหรือว่า SVI กลุ่มพวกนี้น่าสนใจแล้วก็ประกอบกับเมื่อมาดูไพร์แพทเทิร์นของเดลต้าเนี่ยก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าน่าจะเห็นได้การทำนิวไฮครั้งใหม่โดยเป้าหมายแรกก็อย่างที่บอกไปว่าทดสอบไฮเดิมของเดลต้าอยู่ที่98และนิวไฮเนี่ยอยู่ที่108บาทครับค่ะถ้าอยากไม่พลาดเหมือน KCE นะคะตัวนี้ลองดูนะคุณผู้ชมนะก็เป้าหมายการทำนิวไฮ98ก่อนแล้วก็ต่อไป108จุดคัทลอสนะคะ82.50นะคะเดี๋ยวเราให้คุณกฤตพักกันแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะยิงยาวในการตอบคำถามนะคะคุณกฤตคะครับค่ะเดี๋ยวคุณกฤตพักสักครู่ก่อนนะคะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงเรียนนะในส่วนของ DW เน้นว่าเป็นพื้นฐานนะใครที่ไม่มีความรู้มาก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องของตัว DW ตัวนี้จะเป็นการปูพื้นฐานให้แล้วก็ผู้ที่สอนเนี่ยมาจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์นะคะคุณผู้ชมโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะคะสนใจรีบอินบ็อกซ์เข้ามาเพราะตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มสมัครกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะไม่รับจองบอกไว้เลยนะคะบอกว่าจองหนึ่งที่ป้อมไม่รับจองถ้ายังไม่โอนเงินเข้ามานะป้อมถือว่าไม่ได้ลงชื่ออะไรแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นการปูพื้นฐานแบบอย่างแน่นๆเลยเพราะท่านนี้เนี่ยเป็นขั้นที่ปกติแล้วสอนเกี่ยวกับเรื่องของ DW อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็สอนในเรื่องต่างๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวอนุพันธ์ด้วยก็ดีนะคะมีกลยุทธ์แหละมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ Achewell นะบริษัทหลักทรัพย์ Achewell เป็นผู้ที่สอนนะแล้วก็ถ้าสนใจ inbox เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ช่วงหน้าส่งคำถามเนี่ยตอนนี้ยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจก็ดีหรือว่าจะส่งทางด้านของ SMS นะคะที่เบอร์4642828หรือว่าคุณผู้ชมจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้อีกรอบนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามากันบ้างนะ029423498 029423498นะคะต่างประเทศก็โทรมาได้นะ18006945145 18006945145นะคะรับชมหลากหลายช่องทางแอปพลิเคชัน Channel 8ไปโหลดกันหรือยังนะคะลองไปโหลดมาดูกันนะมันจะชัดกว่านี้แล้วก็ยังมีทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ลองไปซื้อมาใช้ดูเหมือนดูหนังกันกระจายกันเลยทีเดียว YouTube คุณไม่ต้องนั่งอย่างเงี้ยไม่ต้องนั่งดูกับจอตรงเนี้ยยิงขึ้นจอทีวีได้เลยแล้วก็พิมพ์จากตรงเนี้ยขึ้นจอทีวีได้เลยไม่ต้องมากดแบบสมาร์ททีวีอันนั้นกดยากนิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีทางด้าน Facebook คุณผู้ชมรับชมอยู่นะคะโหลดได้ในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะยิงยาวแล้วนะคุณผู้ชมตอบคำถามกันในช่วงจัดทับปรับพอร์ตช่วงนี้พักสักครู่ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงของการจัดทับปรับพอร์ตแล้วนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะมาแวะดูกันนิดนึง 1,585.52 จุดนะคะบวกไป 0.28 จุดหรือว่า 0.02% เมื่อกี้บวกมากกว่านี้หน่อยนึงนะบวกไป1จุดนะตอนนี้เหลือ 0.28 จุดอย่างที่บอกไปแล้วคุณกฤตสุวรรณพิบูลจาก Asia Wealth บอกไปแล้วว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะคุณผู้ชมคะ
แล้วก็ตอนนี้หลายๆท่านทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะคุณ TK Love บอกว่ามาแล้วนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะคุณ TK Love บอกว่าสวัสดีคุณปอมวันนี้คุณปอมสวยรับวันวาเลนไทน์เลยนะครับจะบอกว่าเนี่ยเป็นรูปหัวใจนะเนี่ยพยายามโชว์อยู่เสื้อเป็นรูปหัวใจสีดำนะคะคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีนะคะคุณวรวรรณคุณขวัญเสรีคุณเปิดโลกมงคลให้พรทุกเช้าเลยนะขอบพระคุณมากค่ะสาธุคุณสุดาวันสวัสดีค่ะแล้วก็คำถามก็มาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้ววันนี้อยู่กับทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลยังอยู่ในสายนะคะคุณกฤตคะคุณกฤตคะครับโอเคตอนนี้ตลาดหุ้นไทยลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะหมาหัวเรียวหัวต่อจริง 1,584.99 จุดติดลบไป 0.25 จุดนะคะก็เหมือนกับรับบนวาเลนไทน์เลยอ่ะท่านแรกถามเข้ามา True Corporation 6.20 อยากจะเก็งกำไรเนี่ยต้นทุนเท่าตรงนี้เลยยังไงต่อดีคะมันลงมาตลอดเลยเนี่ยคราวที่แล้วนี่รู้สึกว่าก็ได้คุยกันเรื่องหุ้นตัวนี้นั่นแหละสิคือว่ามันมีการเปิดrising gap ใช่ไหมครับที่ผ่านมาแล้วก็มันมี rising gap อยู่ที่6.15แล้วก็การปรับตัวลงของ True รอบนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดสัญญาณขายในรายวันรายสัปดาห์อะไรอย่างนี้แล้วก็ลงมาปิด rising gap ที่เปิดไว้ก่อนหน้านั้นที่6.15พอดีก็แกว่งตัวอยู่ในระดับตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเก็งกำไรเนี่ยคำว่าเก็งกำไรของนักลงทุนเนี่ยก็คือแบบเล่นสั้นไม่ได้เน้นสัญญาณอะไรณตรงนี้ก็ยังพอเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับเป็นหรือว่าสัญญาณในรายวันเนี่ยมันไม่เกิดก็ซื้อไปเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าจริงๆแล้วคืออยากจะให้คำนิยามอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับว่าในส่วนของนักลงทุนเนี่ยที่ดูสัญญาณทางเทคนิคอลเนี่ยจริงๆเนี่ยต้อง definition ก่อนว่าคำว่าเก็งกำไรกับลงทุนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงค่ะไม่รู้ว่าพอจะมีเวลาหรือเปล่าคือผมก็ยังจะบอกว่าคำว่าเก็งกำไรเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยหมายถึงว่าหุ้นอย่างน้อยๆเนี่ยหุ้นนั้นเนี่ยจะต้องกลับมาเกิด daily buy signal เป็นอย่างน้อยการเก็งกำไรหลังจากที่มีสัญญาณซื้อในระยะสั้นแล้วเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราขาย3ช่อง5ช่องหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้การขายโดยที่ยังไม่มีสัญญาณขายเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าซื้อตอนมีสัญญาณซื้อแต่ขายเนี่ยตอนที่ยังไม่มีสัญญาณขายเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเก็งกำไรค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังทรูอย่างเงี้ยถ้าคุณจะซื้อตรงนี้เนี่ยสัญญาณซื้อมันยังไม่มีในรายวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้เข้านิยามของการเก็งกำไรเพียงแต่ว่าถ้าคิดว่าต่ำแล้วแบบพอมีกำไรสักช่องสองช่องเนี่ยจะเล่นก็ไม่ว่ากันแต่ว่านิยามในการเก็งกำไรเนี่ยคำว่านิยามในการเก็งกำไรนี่หมายถึงว่าซื้อเมื่อไพร์แพทเทิร์นเนี่ยของหุ้นนั้นๆเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อที่เดลี่บายซิกเนลเป็นอย่างน้อยแล้วเราขายออกไปเมื่อหุ้นนั้นๆเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเกิดสัญญาณเดลี่เซลซิกเนลเลยก็คือ3ช่อง5ช่องหรือมากกว่านั้นในขณะที่นิยามของคำว่าการลงทุนเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าเราซื้อเมื่อเกิดสัญญาณซื้อและเราขายเมื่อเกิดสัญญาณขายนั่นเองนั่นหมายความว่าต่อให้หุ้นมันจะปรับตัวขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่ขายปรับเท่าที่หุ้นนั้นๆยังไม่กลับมาเกิดสัญญาณขายนึกออกใช่ไหมครับก็คือว่าพูดง่ายๆว่านิยามของคำว่าเก่งเล่นเก่งกำไรเนี่ยเราขายเมื่อไพร์แพทเทิร์นยังไม่เกิดสัญญาณขายแต่ถ้าเราลงทุนเนี่ยเราควรขายเมื่อไพร์แพทเทิร์นกลับมาเกิดสัญญาณขายนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราเล่นรายวันเราก็ดูสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายในรายวันถ้าเราเล่นระยะกลางเราก็ดูสัญญาณซื้อสัญญาณขายในรายสัปดาห์ถ้าเราต้องการถือยาวเลยเนี่ยเพราะว่ามันจะได้กินคำใหญ่มากกว่าเราก็ดูสัญญาณซื้อสัญญาณขายในรายเดือนนั่นเองค่ะครับเพราะฉะนั้น6.20ก็ตรงนี้เนี่ย ก็วัดใจอะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อสัญญาณซื้อสำหรับทรูเนี่ยมันต้องเกิดการเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ6.40ซึ่งเป็นไฮของรอบนี้ที่ผ่านมานั่นเองประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดตรงนี้ถามว่าน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจตรงที่ว่า
อย่างน้อยๆในการลงรอบนี้เนี่ยมันลงมาปิด Racing Gap ที่6.15ไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเพิ่งปิดเนี่ยสัญญาณซื้อยังไม่แข็งแรงแต่ว่าถามว่าเล่นเก็งกำไรสั้นๆตรงนี้ได้ไหมก็น่าจะเขาเรียกว่าก็น่าจะได้เพียงแต่ว่าหุ้นตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับก็อย่างที่อาจารย์กิจบอกไปแล้วนะเล่นกันก็อาจจะช่อง2ช่องแล้วก็ออกแล้วแต่นะคะนี่คือการเก็งกำไรนะคะโอเคอ่ะแล้วแต่ท่านเลยเพราะตอนนี้6.20อาจจะขึ้นมาประมาณสักช่อง2ช่องนะคะก็ออกไปได้นี่คือเก็งกำไรนะสั้นๆเลยนะอ่ะ PJW ต้นทุน3.40ตอนนี้3.42ไปต่อไหมคะไปต่อไหมครับก็หุ้นตัวนี้ก็โอเคนะครับถ้าเกิดว่าต้นทุนในระดับราวๆนี้เนี่ยไพร์แพทเทิร์นเนี่ยเกิดการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ฟื้นตัวอย่างค่อนข้างดีด้วยตัวนี้นี่ถือว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้าถามว่าต้นทุนอยู่ที่3.40เนี่ยระยะสั้นเนี่ยมีแนวต้านเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่3.58บาทนะครับแถวๆบริเวณนี้ถ้าเกิดรีบาวมาแถวๆบริเวณ3.58บาทเนี่ยก็ถ้าเล่นกินกำไรระยะสั้นก็กันไปก่อนแต่ว่าถ้าเบรก 3.58 บาทนะได้เนี่ยด้วยการปิดตลาดเหนือจุด 3.58 บาทได้เนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวไปถึง4.02และ4.46บาทตามลำดับถือว่าไพร์แพทเทิร์นมีความแข็งแรงค่อนข้างมากแล้วก็เป็นลักษณะกราฟที่เป็นลักษณะเป็นรีเวอร์เซลด้วยนะครับคือเปลี่ยนเทรนจากแนวโน้มขาลงสู่แนวโน้มขาขึ้นตัวนี้น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นก็ต้านแรก 3.58 ถ้าทะลุผ่านต่อไปได้เป็น 4.02 ก่อนนะคะต่อมาค่ะแซมโก้ต้นทุน3.64ตอนนี้3.62แนวโน้มตัวนี้จะเป็นยังไงคะแนวโน้มตัวนี้ก็จริงๆถ้าไม่คิดอะไรมากนี่รีบามาขายออกไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าคือหุ้นยังไม่ค่อยการฟอร์มตัวของหุ้นยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่าคือเหมือนว่าจะกลับมาเกิดเดลี่บายซิกเนลแต่ว่าก็โดนเทขายแล้วก็ลงมาทำรู้ว่าโลใหม่ปัจจุบันเนี่ยไพร์แพทเทิร์นเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระยะสั้นยังอยู่ในช่วงของแรงขายมากกว่านะครับเพราะว่าเกิดการทำรู้ว่าโลครั้งใหม่ในรายสัปดาห์ก็ยังคงไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้ถ้าเกิดเราต้นทุนอยู่บริเวณนี้เนี่ยรีบาวได้เนี่ยพอมีกำไรกำไรสักนิดหน่อยเนี่ยน่าจะออกไปหาตัวที่แข็งแรงมากกว่านี้น่าจะดีกว่าครับค่ะโอเคต่อมาค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์คยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้4.90ค่ะถ้ายังไม่มีใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยแข็งแรงนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเหล็กเนี่ยกลุ่มเหล็กนี้รอบนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าอยากจะรับสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีการเปิดแก๊ปอีกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไฮที่ 4.86 วันนี้เนี่ยโลที่ 4.88 ถ้าอยากรับตัวนี้จากความแข็งแรงรอบนี้เนี่ยก็ระยะสั้นน่าจะลงมาแถวๆมาปิด Rising Gap ที่เปิดไว้วันนี้ครับคือ 4.86 ลงมาแถวๆ4.86 หรือ 4.84 น่าสนใจครับค่ะรับที่ 4.86 แล้วก็ 4.84 แนวต้านนี่ให้เท่าไหร่คะสำหรับตัวนี้นะครับก็น่าจะไปทดสอบแถวๆไฮเดิมนะแถวๆบริเวณ585ครับโอเค 5.85 นะคะหนีล่ะคะแนวหนีมีเผื่อไหมคะหนีใช่ไหมครับค่ะหนีก็คือการทำ lower low นี่เองค่ะลงมาแถวๆตรงนี้นะครับจุดลงจุด stop loss เนี่ยมีอยู่2จุดคือปิดตลาดต่ำกว่า 4.74 เนี่ยเป็นจุด stop loss แรกแต่ถ้าเกิดว่าเอาให้แน่ใจเลยว่าสงสัยจะลงแน่ๆคือปิดตลาดต่ำกว่า 4.64 ค่ะก็เป็นแนว stop loss ซึ่งก็คือการทำ lower low ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองแต่เพียงแต่ว่าวันนี้คงไปไหนไม่ได้ไกลนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าอยากจะรับแถวๆบริเวณ4.86-4.84เนี่ยน่าจะรับได้ครับไม่ต้องรีบร้อนครับโอเคค่ะคุณผู้ชมถามถึงตัว SVI นะคะทาง SMS 464-2828ต้นทุน5.55 สตางค์ตอนนี้6.10สำหรับตัวนี้สบายใจได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหุ้นแนะนำเราเนี่ยก็คือตัวเดลต้าแล้วก็ SVI นี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือน่าจะได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ความแข็งแรงของตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รอบนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมีอยู่3ตัวก็คือ Delta SVI แล้วก็ HANA ส่วน KCE นี่ยังต้องพักก่อนนะครับก็ถ้าถามถึงตัวนี้เนี่ยไพร์แพทเทิร์นชัดเจนนะครับว่าเกิดการทำ High เออ High ไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่ High เออ High เค้าเรียกว่า New High คือตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ย SVI เนี่ยไฮที่ 6.05 เมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วก็ปรับตัวลงมาแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้พอมาต้นปีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ย 6.15 เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเป็น All Time High แหละว่าง่ายๆนะครับเป้าหมายแรกของตัว SVI เนี่ยถ้าอดทนถือได้เนี่ยเป้าหมายแรกอยู่ที่ 6.65 บาทครับค่ะก็จริงๆแล้วในทางเทคนิคเนี่ยหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่ดีแต่เป็นแต่ว่านักลงทุนเนี่ยจะกลัวเพราะว่ามันสูงแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าเป้าหมายแรกเนี่ย 6.65 เนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าชนแล้วลงนะครับอาจจะชนแล้วแกว่งตัวอีกสักพักหนึ่งแล้วไปต่อเป้าหมายไกลเนี่ยพูดลำบากจริงๆเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยมีความแข็งแรงจากการเกิดทั้งเดลี่วีคลี่และมันลี่บายซิกเนลแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นของการทำออลไทม์ไฮด้วยเพียงแต่ว่าเป้าหมายสั้นๆเนี่ยอยู่ที่ 6.65 ทีนี้ถ้าเรามีต้นทุนอยู่ที่ต่ำอยู่แล้วเนี่ยแนะนำว่าให้อดทนถือแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกินเงินปันผลหุ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน่าจะไปต่อได้อีกไกลค่ะอดทนได้ควรจะอดทนเนาะสำหรับตัวนี้ต่อมาค่ะ Wise วันนี้คุณผู้ชมขอย้ำว่าเป็นเทคนิคเพียวๆเลยนะคะถ้าจะถามแนวโน้มการเติบโตขอเน้นเป็นการเติบโตของราคาหุ้นนะคะทิศทางของราคาหุ้นดีกว่านะคะว่าทิศทางจะไปยังไงแนวโน้มของตัว Wise ตัวนี้มองยังไงคะWICE ใช่ไหมครับก็ถ้าดูจากกราฟก็ทิศทางก็ชัดเจนนะครับก็มีความแข็งแรงในแนวโน้มในแนวโน้มขาขึ้นนั่นเอง daily weekly monthly เรียงตัวกันสวยนะครับเกิดสัญญาณซื้อถ้าพูดถึงรอบนี้เนี่ยก็เป้าหมายระยะสั้นเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ 4.22 บาทก่อนนะครับเบรก 4.22 บาทไปได้เนี่ยไปลุ้นต่อที่ 4.68 บาทนะครับไพร์แพทเทิร์นก็เป็นไพร์แพทเทิร์นในลักษณะที่อยู่ในช่วงของขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสทำนิวไฮนะครับตัวนี้ก็ถือยาวๆได้ตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับเพียงแต่ว่าคือสั้นๆเนี่ยแนวรับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 3.84 บาทซึ่งมันเป็นไฮเดิมตั้งแต่เข้าตลาดมาในราคาโครสนะครับแนวรับก็อยู่ที่ 3.84 บาทแนวต้านก็คือ เป้าหมายในการทำนิวไฮแรกของหุ้นตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 4.22 บาทเบรก 4.22 บาทไปได้เนี่ยลุ้นไปที่ 4.68 บาทเพราะฉะนั้นแถวๆบริเวณนี้ถ้าอ่อนตัวลงมาก็ยังน่าสนใจครับสำหรับตัวนี้ค่ะโอเคตัวต่อมา PTL ค่ะ Polyplex ต้นทุน 15.50 บาทจะเล่นสั้นแนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้15บาทสำหรับตัวนี้นี่คือตัวนี้นี่มีความแข็งแรงอย่างนี้นะครับก็คือว่าระยะสั้นเนี่ยโดนเทขายออกมาเนี่ยสัญญาณระยะสั้นเนี่ยยังเสียอยู่แล้วก็เดลี่เนี่ยเป็นเซลล์สิกเนลวีคลี่นี่ก็เป็นเซลล์สิกเนลแต่ว่าเมเจอร์เทรนเนี่ยหรือว่าแนวโน้มหลักของหุ้นตัวนี้ยังคงเป็นมันลี่บายซิกเนลนะครับเพราะว่าการปรับตัวลงมาในรายเดือนเนี่ยไม่เกิดการทำลัวโลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีหุ้นตัวนี้เนี่ยแล้วเชื่อในเรื่องของเมเจอร์เทรนที่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยการอ่อนตัวลงมาจากการเกิดทั้งเดลี่และวีคลี่เซลล์ซิกเนลเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าหุ้นตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยคงดูไม่ได้เพราะว่าระยะสั้นระยะกลางมันยังเสียอยู่ประเด็นก็คือว่าสำหรับจุดที่น่าจะดีเลยสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยตราบใดที่หุ้นตัวนี้เนี่ยยังสามารถยืนปิดตลาดเหนือ14บาท30ได้เนี่ยพูดง่ายๆว่าแนวรับรอบนี้มันอยู่ที่14บาท30เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากถ้ายืนปิดตลาดที่14บาท30หรือมากกว่าได้เนี่ยยังคงมีโอกาสในการแกว่งตัวเนี่ยเพื่อหาจังหวะซื้อในรอบนี้โดยมีเป้าหมายความแข็งแรงรอบนี้หรือแนวต้านเนี่ยอยู่ที่19บาท40ครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลนที่ค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆว่าลงมาเนี่ย14 30เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญขึ้นไปเนี่ย
มีรูมค่อนข้างเยอะพูดง่ายๆว่าดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างต่ำแต่อัพไซด์เนี่ยค่อนข้างกว้างเพราะว่าเป้าหมายรอบนี้ก็คือเป็นไฮเดิมของรอบที่ผ่านมาเนี่ยที่19.40 บาทเนี่ยก็เป็นแนวต้านในรอบในกรอบตรงนี้กรอบตรงนี้ของตัว PTL เนี่ยพูดง่ายๆก็คืออยู่แถวบริเวณ14.30 บาทกับ19.40 บาทไพทเทิร์นของ PTL ลงมาแถวๆใกล้ๆ14.30 บาทตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นจุดเข้าที่น่าสนใจครับโอเคถ้างั้นก็ใครที่ยังไม่มีอยากจะรับก็รอดูให้ปิดนะย้ำว่าปิดตั้งแต่14.30 บาทขึ้นไปให้ได้นะคะแต่ส่วนคนที่มีอยู่แล้วที่15.50 บาทถ้าเกิดลงมา14.30 บาทแล้วปิดได้ตรงนั้นรับเพิ่มดีไหมคะน่าถัวครับน่าถัวครับ คือเอาสั้นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าดูเฉพาะรายวันเนี่ยนะครับ15.30 บาทยืนได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงไป14.30 บาทยืนได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้หมายความว่าไพทเทิร์นเนี่ยมันจะลงไปที่14.30 บาทหรือออกใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดความแข็งแรงเนี่ยจุดซื้อเดลี่บายซิกเนลเนี่ยของตัว PTL เนี่ยจะอยู่ที่การปิดตลาดเหนือ15.20 บาทซึ่งเป็นไฮก่อนหน้านี้ราคาปิดที่เป็นไฮนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้มีความแข็งแรงเนี่ยปิดได้15.30 บาทเป็นต้นไปเนี่ยตรงเนี้ยระยะสั้นเนี่ยเริ่มมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ก็คงต้องดูว่าถ้า15.30 บาทเนี่ยคนที่ยังไม่มีของคนที่ยังไม่มีหุ้นตัวนี้แล้วต้องการเล่นสั้นเนี่ยแถวๆการปิดตลาดที่15.30 บาทเนี่ยความแข็งแกร่งระยะสั้นจะมีตัวนี้ซื้อได้นะครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแถวๆบริเวณนี้พูดง่ายๆว่าแนวรับ14.30 บาทเป็นแนวรับที่แข็งแรงก็ย่อเท่ายังไม่ปิด15ไม่ปิดเหนือ15.30 บาทไม่ปิดเหนือ15.20 บาทเนี่ยย่อลงมาเนี่ยถ้าเรามีต้นทุนแถวๆบริเวณ15.50 บาทเนี่ยย่อลงมาแถวๆตรงเนี้ยใกล้ๆ14.30 บาท14.50 บาทเนี้ยก็น่ารับครับหนีนะคะคือต่ำกว่า14.30 บาทหรือเปล่าคะถูกต้องครับ okay. ถูกต้องครับค่ะคุณผู้ชมจดเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะเราต้องให้รัดกลุ่มทุกแนวเลยนะคะ RML ค่ะ Diamond Land ต้นทุนบาท42ตอนนี้บาท40ไซด์เวย์มาตลอดเวย์เลยแต่ยังอยู่เหนือทุกเส้นมองยังไงคะตัวนี้ครับดูถูกแล้วนะครับดูได้ถูกต้องครับ ไม่ใช่ดูถูก ดูได้ถูกต้องนะครับ ก็คือว่าตัว IML เนี่ยคือแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์มาพอสมควรแล้วตั้งถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็ประมาณร่วม2เดือนนะครับตั้งแต่ต้น2560ไปมาจนถึงปัจจุบันประเด็นก็คือว่าถ้าดูจากระยะสั้นแล้วเนี่ยคือยังคงมีความไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามันลี่ของตัว IML เนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับก็เลยเดลี่เนี่ยส่วนเดลี่เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างของสัญญาณขายอยู่แล้วก็ได้ความแข็งแรงจากวีคลี่ที่ยังไม่เป็นเซลล์นั่นเองคือถ้าเกิดว่าต้นทุนตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยบอกว่าเอาถ้าเกิดว่าวิเคราะห์จากไพรซ์แพทเทิร์นที่เกิดเห็นไฮโลในรอบนี้เนี่ยคือไฮของรอบนี้ของตัว IML เนี่ยอยู่ที่ 1.69 บาทนะครับเอาสั้นๆนะ 1.69 บาทส่วนโลของรอบนี้เนี่ยอยู่ที่ 1.09 บาทแกว่งตัวในคลื่นเนี่ยหัวคลื่นอยู่ที่ 1.69 ท้องคลื่นเนี่ยอยู่ที่ 1.09 ปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ที่ 1.40 บาทผมก็เลยจะบอกว่าไพรซ์แพทเทิร์นของ IML ยังดูดีนะครับตราบเท่าที่ยังสามารถปิดตลาดได้เหนือ 1.39 บาทเป็นอย่างน้อยปิด 1.39 บาทปิด 1.3 ปิดได้เหนือ 1.39 บาทหรือ 1.39 บาทเป็นอย่างน้อยเนี่ยระยะสั้นเนี่ยยังมีลุ้นที่จะไปทดสอบเป้าหมายสำคัญที่บริเวณ 1.46 บาทนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหลุด 1.39 บาทแล้วเนี่ยถ้าปิดตลาดต่ำกว่า 1.39 บาทจะเริ่มดูไม่ดีในระยะสั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบบริเวณแนวรับที่ 1.32 บาทตรงนี้คืออยู่ในช่วงของการอย่างที่บอกนะไซด์เวย์เนี่ยเป็นลักษณะ
ไพรส์แพทเทิร์นของหุ้นที่อยู่ในลักษณะไซด์เวย์เป็นหุ้นที่อยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะเบรกขึ้นหรือจะเบรกลงดีปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงบอกไม่ได้เพียงแต่ว่าบอกกรอบสั้นๆได้ว่ายืนเหนือ 1.39 ไปลุ้น 1.46 ถ้าหลุด 1.39 บาทมามีโอกาสลงไปทดสอบ 1.32 บาทครับโอ้เกณฑ์อยู่ที่ 1.39 นะคะเมื่อกี้อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเก็งกำไรเนาะว่าการเก็งกำไรคือจะซื้อเมื่อเกิดสัญญาณซื้อแต่ว่าตอนขายเนี่ยแล้วแต่1ช่อง2ช่องนี่จะบอกว่าขายไปแล้ว DW พุทธเนี่ยเก็งกำไรนะนี่คือการเก็งกำไรครับใช่แบบสั้นๆเลยคุณผู้ชมเราไม่ได้แบบไม่ได้รอคำใหญ่ไงเราเล่นแบบสั้นๆนี่คือเก็งกำไรแต่ถ้าเกิดคำว่าลงทุนคือแบบถือไปเมื่อเกิดสัญญาณตามสัญญาณเลยคือเรามีสัญญาณซื้อปุ๊บซื้อเสร็จพอรอไปไม่ว่ามันจะแกว่งตัวยังไงพอมันเริ่มมีสัญญามันเป็นสัญญาณขายปุ๊บถึงจะขายนั่นคือลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบอกมาด้วยเก็งกำไรหรือว่าลงทุนนะจะได้ให้กรอบได้ถูกต้องตัวต่อมาค่ะ PT ค่ะ 12.90 ไปต่อไหมคะตอนนี้ก็ 12.90 ต้นทุนระยะสั้นนี่เกิดการทำหายก็หายไปเรียบร้อยนะครับ Daily buy signal Weekly buy signal แล้วก็ในส่วนของมันเนี่ยก็เป็น Monthly buy signal แล้วไพรส์แพทเทิร์นมีความแข็งแรงมากนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ผมไม่ได้ดูแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วยวัดให้แล้วกันคือต้นทุนก็เท่านี้แล้วตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่เมื่อเช้าก็เท่านี้โลก็เท่านี้โอเพนก็เท่านี้คือยังไม่ขยับเลยสำหรับวันนี้ฮะหุ้นตัวนี้น่าสนใจนะครับจริงแต่ว่าคือระยะสั้นเนี่ยแถวๆบริเวณนี้ก็น่าสนใจครับสำหรับตัว PT นะครับเพราะว่าเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนด้วยนะครับก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับว่าง่ายๆเพราะว่าไพแพทเทิร์นมีความแข็งแรงมากทีนี้เนี่ยถ้าสำหรับเล่นเก็งกำไรเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเล่นเก็งกำไรเนี่ยเราไม่ต้องมีเป้าอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าคือไม่เกิดปัจจุบันเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อเนี่ยถ้าหุ้นตัวนี้ย่อลงมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสในการซื้อนะครับแล้วก็ทำกำไรก็แล้วแต่ความปรารถนาของเราเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่เกิดสัญญาณขายเนี่ยเราขายก่อนที่หุ้นนั้นๆเนี่ยจะกลับมาเกิดสัญญาณขายเนี่ยก็คือการเล่นเก็งกำไรหุ้นตัวนี้พอเล่นเก็งกำไรได้นะครับผมแนะนำแนวรับละกันเพราะว่ามันเกิดสัญญาณซื้ออยู่แล้วแนวรับแข็งแกร่งของหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่แถวๆบริเวณ12.50ลงมาปรับฐานลงมาแถวๆ 12.50 เนี่ยน่าสนใจครับสำหรับตัวนี้ส่วนเป้าหมายที่จะขึ้นไปรอบนี้เนี่ยก็สั้นๆนี่น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ 14-15 บาทได้ครับอืมโอเคค่ะอ่ะตัวต่อมา SQ สหกลอีควิปเมนต์ยังไม่มีค่ะ5.20 รับได้ไหมคะอืมจริงๆเนี่ยต้องถามก่อนนะครับว่าเราเล่นแบบไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าระยะสั้นเนี่ยสัญญาณยังคงเสียอยู่นะครับเพราะว่าเกิดการทำ lower low ที่ผ่านมาในรายวันนะครับก็ยังคงเกิดสัญญาณขายอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากแนวโน้มหลักเนี่ย weekly และ monthly เนี่ยยังคงมีความแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นสั้นหุ้นในลักษณะนี้อาจจะแบบเรารอให้มันเกิดสัญญาณซื้อน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าตรงบริเวณนี้แล้วคิดว่าเราถือระยะกลางในระดับรายเดือนขึ้นไปหน่อยนึงเนี่ยก็น่าสนใจครับเพราะว่าสัญญาณซื้อของหุ้นตัวนี้มันจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งเมื่อปิดตลาดเหนือ 5.35 บาทนะครับแล้วก็เป้าหมายถามว่าไปได้เท่าไหร่สั้นๆเนี่ยก็คือน่าจะเกิดการทำนิวไฮใหม่นะครับโดยมีเป้าหมายแรกเนี่ยเพื่อทดสอบไฮเดิมนี่แหละครับที่บอกเอาไว้ว่าอยู่ที่5.35ให้ได้ก่อนนะครับทดสอบไฮเดิมที่5.35แล้วก็เป้าหมายสั้นๆเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ5.45ครับค่ะเพียงแต่ว่าเดลี่ยังไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดแรงเทขายที่ผ่านมาแล้วก็เกิดการทำลัวโลแต่วีคลี่มันลี่เนี่ยยังคงมีความแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยถ้าย่อลงมาเนี่ยก็น่าสนใจครับโอเคค่ะท่านต่อมานะคะถามถึงตัว CPI ชุมพรปาล์มตอนนี้อยากจะรับได้ไหมคะ2.52ค่ะบนกระดานครับ
ืออย่างนี้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยก็จะบอกว่าคือเมเจอร์เทรนด์ก่อนแล้วกันเมเจอร์เทรนด์เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อนะครับหมายถึงว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มไปเรียบร้อยแล้วว่าจากแนวโน้มที่เคยอยู่ในแนวโน้มขาลงในระยะสั้นเนี่ยกลับเข้ามาสู่แนวโน้มขาขึ้นเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเดลี่เนี่ยยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานถ้าจะเล่นเก็งกำไรสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่ไม่เหมาะสำหรับการเล่นเก็งกำไรเท่าไหร่นักแต่ถ้าพูดถึงว่าต้องการถือยาวๆจากการที่หุ้นนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนเทรนเนี่ยหุ้นอย่างนี้น่าสนใจนะครับก็ระยะสั้นๆเนี่ยตัว CPI เนี่ยยังไม่กลับมาเกิดสัญญาณซื้อนะครับสัญญาณซื้อของตัว CPI เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยจะกลับมาซื้อก็มันจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อต่อเมื่อเกิดการทำ higher high ซึ่ง high ก่อนหน้านั้นของ CPI เนี่ยอยู่ที่ 2.60 นั่นหมายความว่าถ้าหุ้น CPI เนี่ยสามารถ rebound และปิดตลาดเหนือ 2.60 ได้ คือปิด 2.62 ได้เป็นอย่างน้อยเนี่ยความแข็งแกร่งในระยะสั้นก็จะกลับมาแล้วก็เมื่อแข็งแกร่งปิดตลาดเหนือ 2.60 ได้เนี่ยเป้าหมายเนี่ยถัดไปเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 2.90 เบรก 2.90 ไปได้ไปลุ้นแถวๆ 3.24 นะครับก็ความแข็งแรงในการเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยมีแล้วเพียงแต่ว่าระยะสั้นอยู่ในช่วงของการพักฐานขึ้นอยู่กับว่าจังหวะในการเข้าหุ้นตัวนี้เนี่ยใครเข้าได้ต่ำกว่าโดยที่ผมบอกได้ว่าถ้าปิดเหนือ 2.60 คือ 2.62 เนี่ยระยะสั้นจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งก็เป้าหมายถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ 2.90 แล้วก็ 3.24 บาทนั่นเองครับอาจจะแบ่งเป็นไม้นะช่วงนี้อาจจะแบ่งไม้นึงแล้วก็เอาชัวร์ๆเหนือ 2.60 อีกไม้นึงแล้วไปลุ้น 2.90 แล้วก็ 3.24 ครับนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละท่านนะคะTACC ค่ะต้นทุน 9.75 ตอนนี้ 8.90 ลำบากนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยค่ะถ้ามองจากกราฟเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยประมาณคือแกว่งในลักษณะไซด์เวย์เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางๆเดือนตุลาที่ผ่านมาละจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ร่วม 3-4 เดือนวันนี้เกิดการเบรกลงแล้วนะครับก็คือเกิดการทำ lower low ในกรอบตรงนี้เป็นการหลุดนะครับแล้วก็ถือว่าถ้ายังไม่มีหุ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยใจเย็นๆดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจำที่ผมถ้าติดตามรายการของคุณปอมเนี่ยเราก็บอกอยู่แล้วว่าการเปิด rising gap ของหุ้นหลายๆตัวในรอบนี้มันเป็นความเสี่ยงไม่ว่าจะเซตเองหรือหุ้นเองผมพยายามจะนิยามคำว่าหุ้นไหนที่เข้าข่ายว่าเป็นหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงหนึ่งในนั้น TACC นี่อยู่ในกรอบดังกล่าวหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงในการลงทุนรอบนี้ยังคงต้องย้ำเหมือนเดิมก็คือหุ้นที่มีการเปิด rising gap ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเปิด rising gap ที่ผ่านมาแล้วหุ้นนั้นๆกลับมาเกิดสัญญาณขายในรายวันเป็นอย่างน้อยเนี่ยคือเกิดการทำ lower low ในรายวันเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเพื่อลงไปปิด rising gap อย่างตัว TACC เนี่ยถ้ามองลงให้ดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่า rising gap ของตัว TACC นั้นเนี่ยเปิดไว้ที่ 8.30 นะครับเมื่อวันที่13เดือนตุลาที่ผ่านมานี่เองนั่นหมายความว่า price pattern เห็นการทำ lower low เรียบร้อยแล้วปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 8.90 นั่นหมายความว่าการลงมารอบนี้ของ TACC คล้ายๆกับตัว True เนี่ยนะครับก็ลงมาปิด Pricing Gap ที่ 8.30 เป็นอย่างน้อย คนที่ไม่มีอยู่เฉยๆคนที่มีแล้วถ้าคุณเชื่อในเรื่องของการปิด Pricing Gap คุณควรจะ Short Against Port หมายถึงว่าขายตรงบริเวณนี้แหละครับ8.90 9บาทอะไรก็ว่ากันไปแล้วลงมารับกับเมื่อ Price Pattern ลงมาปิดRising Gap เป็นอย่างน้อยที่ 8.30 นั่นเองอย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นการช็อต against port ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยในรอบขาลงของหุ้นค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลึกไปกว่านี้นะก็อันนี้ออกมาก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอรอปิดในส่วนของ Rising Gap ที่ 8.30 เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึงลองไปรับอีกทีนึงนะคะแล้วก็เล่นตอนมันเด้งเพราะว่ามันต้องลงมาปิดแกปก่อนนะตอนนี้มันเป็นแนวโน้มขาลงนะคะไอลิงค์18.90ถามว่ามี buy signal หรือยังไม่มีครับคือถามว่ามี buy signal หรือยังยังไม่มีนะครับในรายวันนะครับค่ะโอเคในรายวันนะประเด็นคือมาคุยกันเรื่องเดิมๆนะครับว่าไอลิงค์เนี่ย
หุ้นหลายๆตัวในวันที่13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ย2559เนี่ยมีการเปิด pricing gap ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเซตหรือหุ้นหลายๆตัว iLink นี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับมีการเปิด pricing gap ณวันที่13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย18.20โลที่ผ่านมาของ iLink อยู่ที่18.30ยังไม่ถึงยังไม่ปิดนะครับยังไม่ปิดนะครับไม่ได้เลยใช่ไหมต้องปิดเลยฮะคือมันจริงๆแล้วมันจะดูดีถ้ามันปิดพอลงมาเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงมาโลที่18.30แล้วรีบรีบาวเลยการลงมาครั้งนี้ของไอลิงก็ยังไม่ครบรอบนะครับน่าจะลงมาปิดอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆว่าขึ้นไปไม่ไหวเดี๋ยวลงมาปิดอีกครั้งหนึ่งที่18.20คนที่ยังไม่มีหุ้นนี้ก็ยังไม่ควรจะซื้อคนที่มีแล้วเนี่ยต้นทุนตรงนี้เลยเนี่ยค่ะหาจังหวะดูแล้วกันนะหรือว่าถ้าเกิดตอนนี้18.90มันอีกนิดเดียวมันก็18.30อีก70ตังค์ใช่ไหมใช่ครับ อีก60ตังค์ประมาณนั้นแล้วอย่างนี้ควรจะรอดีไหมหรือว่าควรจะขายออกมาก่อนถ้ามันเด้งขึ้นมาก็ขายดีกว่าเนาะไทป์แพทเทิร์นเนี่ยเมื่อมองดูแล้วเนี่ยการรีบาวของไอลิงยังไม่เกิดการทำไฮเออร์ไฮนะครับข้อที่หนึ่งเดลี่เนี่ยยังอ่อนแอweekly เนี่ยก็ยังเป็นการทำ lower low ชัดเจน monthly เนี่ยก็อยู่ในขาลงพูดง่ายๆว่าหุ้นตัวนี้การรีบาวเนี่ยเป็นการรีบาวในแนวโน้มขาลงซึ่งไม่มีการทำ new high ลงมาอีกครั้งหนึ่งของ iLink ก็คงจะลงมาปิด rising gap ที่18.20เป็นอย่างน้อยคนที่ยังไม่มีหุ้นในลักษณะนี้เราควรหลีกเลี่ยงนะครับคนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยต้องวัดใจอะครับว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่ามันจะขึ้นไปโดยที่ไม่ rising gap ที่เปิดไว้ที่วันที่13ตุลาเนี่ยจะไม่ได้รับการปิดในส่วนของผมเนี่ยผมก็บอกว่า18.90 กับ 18.20 เนี่ยเอาสั้นๆตรงนี้เนี่ย7ช่องเนี่ยมันก็ร่วมๆ 4-5% นะครับก็ไม่ใช่น้อยๆ คือณตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเชื่อในเรื่องของการเปิดแก๊ปเนี่ยมันจะผิดปกติเมื่อหุ้นเนี่ยอยู่ในแนวโน้มขาลง rising gap ควรจะได้รับการปิด iLink เกิดทั้ง daily weekly และ monthly sell signal คุณเชื่อหรือเปล่าล่ะว่ามันจะลงไปปิด18.20เป็นอย่างน้อยนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่18.20แล้วจะเด้งนะอาจจะมีแถมอีกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยน่าจะหาจุดในการออกไปก่อนน่าจะดีกว่าครับค่ะนะจะได้ไม่ขาดทุนเนาะเอาให้มันปิดชัวร์ก่อนดีกว่านะคะCK ชอกันช่าง33.25 บาทควรจะหนีหรือว่าจะรอต่อไปตอนนี้28.75 บาทก็อย่างที่บอกนะครับว่า CK เนี่ยแพทเทิร์นจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับกดกราฟดูก็จะเห็นว่ามีไลซิ่งแกปอยู่เนี่ยมันมี rising gap ซึ่งยังไม่ได้ปิดแล้วนี่ก็ดูแนวโน้มเป็นขาลงด้วยไทป์แพทเทิร์นเกิดการทำ lower low เพราะว่าขึ้นไปไม่ไหวอะครับแกปในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยผมไม่ได้จะพูดยังไงแต่ว่าถ้าถามว่ามีหุ้นตัวนี้ต้องระวังนะครับขั้นต่ำเนี่ยก็คือการปิด rising gap ซึ่งสังเกตดูไม่ว่าจะ set index ไม่ว่าจะหุ้นหลักๆหรือหุ้นเล็กๆวันที่13ตุลาเนี่ยเป็นวันที่มีปัญหาทั้งนั้นเนี่ยมีการเปิดกระโดดหุ้นตัวนี้มีการเปิดกระโดดนะครับมี rising gap อยู่ที่27.50 บาทปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่29 บาทสัญญาณซื้อยังไม่เกิดด้วยในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะลงมาปิด rising gap ที่เปิดไว้ณวันที่13เนี่ยยังคงมีอยู่นะครับไม่มีหุ้นตัวนี้อย่าไปยุ่งมีหุ้นแล้วลองพิจารณาดูแล้วกันว่าควรจะขายเป็นลักษณะของการช็อตเซลลิ่งก่อนหรือเปล่าแล้วมาลงมารับกับอย่างน้อยๆเนี่ย 3% 5% เนี่ยถ้าคุณขายตรงบริเวณนี้แล้วมารับกับได้ที่บริเวณที่เปิดแก็ป rising gap เอาไว้ในวันที่13ตุลาที่ 27.50 เนี่ยคุณขาย29บาทเนี่ยรับกับได้ที่ 27.50 อย่างน้อยๆก็เป็นการเฉลี่ยต้นทุนลงมาแล้วก็เป็นการช็อตเซลลิ่งทำกำไรระยะสั้นในขาลงของหุ้นนั่นเองครับค่ะลองดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชม TU ค่ะไทยยูเนียนต้นทุน20.70 บาทควรจะซื้อเพิ่มไหมคะ
เหมือนภาพเมื่อกี้เลยอ่ะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่มีแก๊ปอ๋อไม่มีแก๊ปอ๋อโอเคโอเคตัวนี้ไม่มีไม่มีข้อดีคืออ๋อโชคดีจริงโชคดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไพร์แพทเทิร์นเนี่ยเกิดการทำ lower low นะครับก็คือเดลี่เนี่ยเป็นเซลล์ weekly เนี่ยถ้าเปิดดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเซลล์และ monthly ก็เป็นเซลล์ปัจจุบันเนี่ย price pattern จะมองดูง่ายๆว่า สำหรับ TU เนี่ยอยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วนะครับก็ต้องระวังครับคือถ้ายังไม่มีหุ้นตัวนี้ก็ไปหาหุ้นที่มันมีความแข็งแรงมากกว่านี้น่าจะดีกว่าประเด็นก็คือสำหรับตัว TU เนี่ยสำหรับคนที่มีเนี่ยนะฮะต้องระวังอย่างนี้ว่า19.80 บาทเนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งแรงถ้า TU เนี่ยไม่ปิดตลาดต่ำกว่า19.80 บาทยังโอเคในระดับหนึ่งกรอบการแกว่งตัวของ TU เนี่ยปัจจุบันเนี่ยแกว่งตัวในกรอบ19.80 บาทถึง20.70 บาทนั่นหมายความว่า TU รอบนี้ในขาลงรอบนี้มีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่19.80 บาทมีแนวต้านสำคัญเนี่ยอยู่ที่20.70 บาทลงมาเนี่ย19.80 บาทรับได้เนี่ยมีโอกาสเด้งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแถวๆบริเวณ20.70 บาทก็เป็นแต่ถ้า TU เนี่ยเบรกด้วยการปิดตลาดต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่19.80 บาทนั้นเนี่ยโอกาสที่จะลงไปแถวๆบริเวณ18.90 บาทจะมีสูงเพราะว่าไพร์แพทเทิร์นเนี่ยอยู่ในแนวโน้มขาลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีต้องดูดีๆว่าหลุด19.80 บาทถ้ายังไม่ได้คัดควรคัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยืน19.80 บาทในราคาโครสได้เนี่ยรีบาวรอบนี้เนี่ยก็ยังคงมีแนวต้านสั้นๆเนี่ยอยู่ที่20.70 บาทอยู่นะครับค่ะลองพิจารณาดูแหมคุณผู้ชมถาม SQ กันมาเยอะจังตอบไปแล้วนะคะ SQ คือวันนี้ขอย้ำกับคุณผู้ชมว่าเป็นเทคนิคอลเพียวๆเลยนะคะจะถามว่าจะถือลงทุนยาวๆ 2-3 ปีได้หรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณเพราะว่าอาจารย์กฤษจะให้เป็นลักษณะของสัญญาณซื้อเมื่อเกิดสัญญาณซื้อขายเมื่อเกิดสัญญาณขายนะคะก็ไม่รู้ว่าสัญญาณขายจะเกิดขึ้นภายใน6เดือน2อาทิตย์หรือยังไงแต่ว่า 2-3 ปีไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้สัญญาณดีตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็รับคือต้อง5.35 บาทขึ้นไปมันจะเบรกไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดไปเนี่ยเป็น6.65 บาทนะคะตามที่ได้บอกเอาไว้นะคะคือถามว่าลงทุนระยะยาวได้ไหมเทคนิคอลอะค่ะนะเทคนิคอลก็ตามสัญญาณทุกอย่างเลยเบมค่ะ BEM 7.10 บาทค่ะต้นทุนตอนนี้ 7.5 บาทสตางค์สำหรับตัว BEM เนี่ยระยะสั้นยังดูดีอยู่นะครับก็วันที่13ไม่มีการเปิด Rising Gap ด้วย Price Pattern เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้น่าสนใจนะครับอ่อนตัวลงมาเนี่ยยังเป็นโอกาสในการรับนะครับโลเดิมของตัว BEM เนี่ยอยู่ที่ราคาปิดที่7 บาทนั่นหมายความว่าตราบใดที่ BEM เนี่ยยังสามารถปิดตลาดเหนือ7 บาทได้เนี่ยปิด7 บาทก็ยังโอเคอยู่เพราะยังไม่เกิดการทำ lower low ยังเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นนะครับสำหรับตัว PEM ตรงนี้ลงมา7.5 บาทถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป้าหมายสั้นๆเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเบรก7.25 บาทไปได้เนี่ยคือลงมาเนี่ยไม่หลุด7 บาทเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรก7.25 บาทไปได้ซึ่งถ้าเกิดสามารถเบรกไปได้รอบนี้ BEM จะมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่7.50 บาทและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่7.75 บาทครับไพร์แพทเทิร์นยังคงดูดีนะครับแล้วก็ไม่มีการเปิดRising Gapที่น่ากลัวอะไรสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดสัญญาณซื้อแรกๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการสะสมกำลังถ้าเล่นสั้น7.25 บาทขายแต่ถ้าเกิดถือยาวหน่อยไปลุ้นว่าเบรก7.25 บาทไปได้เนี่ยเราไปลุ้น7.50 บาทและ7.75 บาทครับโอเคค่ะ SCCC ค่ะปูนกลางจะรับที่เท่าไหร่ถ้าเกิดซื้อเพื่อจะรับปันผลคุ้มไหมวันนี้เปิดแก๊ปลงมาด้วยก็276ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหุ้นเนี่ยไม่มีการเปิด Rising Gap แต่ว่าวันนี้มีการเปิด Falling Gap แทนการเปิด Falling Gap ของหุ้นนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันจะลงไปเท่าไหร่ล่ะเพราะว่า Price Pattern เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันบอกว่า1เปิด
falling gap ที่คาดว่าจะได้รับการปิดในอนาคต2แต่ price pattern เนี่ยเกิดสัญญาณขายเพราะเกิดการทำ lower low ค่ะเราเข้าใจอีกประเด็นตามมาก็คือว่าเมื่อ price pattern เนี่ยเกิดสัญญาณขายหรือว่าเกิด daily sell signal ครั้งใหม่เป็นอย่างน้อยเนี่ยการเปิด falling gap ถือเป็นเรื่องปกติซึ่งไม่จำเป็นจะต้องได้รับการปิดแต่การเปิด rising gap จะกลายเป็นเรื่องผิดปกติผมก็เลยจะบอกว่าใจเย็นๆดีกว่าครับสำหรับหุ้นตัวนี้รอสัญญาณซื้อจากการทำ higher high เป็นอย่างน้อยเป้าหมายสั้นๆเนี่ยเพื่อไปปิด rising gap falling gap ที่เปิดเอาไว้ในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโลอยู่ที่282 บาทแต่ณตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรยืนยันครับว่า282บาทเนี่ยจะได้รับการปิดเมื่อไหร่เราหาจังหวะเล่นตัวอื่นดีกว่าเพราะว่า price pattern เนี่ยเมื่อเกิดสัญญาณขายแล้วเนี่ยการเปิด falling gap นี้ก็ถูกต้องนะครับรออีกสัก3วัน5วันอาทิตย์หนึ่งหรือมากกว่านั้นเนี่ยรอเมื่อ price pattern เนี่ยเกิดการแกว่งตัวไปมาแล้วก็เกิดการทำ higher high ตรงนั้นเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มว่าโอเคเมื่อเกิดการทำ higher high ครั้งใหม่เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปปิด282บาทก็จะมีสูงครับค่ะBetter World Green ค่ะต้นทุน2.18 บาทตอนนี้2.12 บาทครับไปต่อไหมสำหรับตัวนี้นะครับคือระยะสั้นเนี่ยถ้าดูกราฟรายวันเนี่ยก็ยังไม่เกิดมาเกิดสัญญาณซื้อนะครับสัญญาณซื้อในระยะสั้นของตัวนี้เนี่ยต้องปิดตลาดเหนือ2.20 บาทซึ่งเป็นไฮเดิมที่ผ่านมานั่นเองอ๋อ2.22 บาทนะครับก็ต้องปิด2.24 บาทเป็นอย่างน้อยเพื่อให้เกิดการทำ higher high ประเด็นเนี่ยนะครับคงจะต้องย้ำวันที่13เหมือนเดิมนะครับเห็นวันที่13ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีก็13เนี่ยมันมี high อยู่ที่ 1.81 หุ้นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่า upside เนี่ย limit แต่ downside เนี่ยมัน open นะครับค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในการลงทุนแล้วตัวนี้ยังควรที่ต้องระวังอยู่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณค่ะยังไม่เกิดสัญญาณซื้อในระยะสั้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือ rising gap ที่เปิดไว้ในวันที่13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้รับการปิดโอกาสขึ้นไปยังคงลำบากนะครับโอกาสลงมาเนี่ยน่าจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ถ้ายังไม่มีเนี่ยอยู่เฉยๆดีกว่า มีหุ้นหลายๆตัวนะครับในรอบนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นกับดักเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเชื่อในเรื่องของRising Gap ในวันที่13วันที่13ตุลาที่ผ่านมาหุ้นหลายตัวเนี่ยปิด Rising Gap ไปแล้วนะครับแต่หลายตัวก็ยังไม่ได้ปิดซึ่ง Set Index ก็ยังไม่ได้ปิดด้วยประเด็นก็คือว่าถ้าไปดูหรือว่าเราดูแค่สัญญาณความแข็งแรงของหุ้นนั้นๆโดยที่ไม่ได้พิจารณาการเปิด Rising Gap ในวันที่13เนี่ยเป็นความเสี่ยงนะครับหุ้นตัวหนึ่งในตัวที่มีความเสี่ยงก็อย่างที่บอกว่า BWG เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีความเสี่ยงในการขาลงในการลงมาปิด Rising Gap เช่นเดียวกับ Set Index เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยให้ระวังหุ้นที่เปิด Rising Gap ให้ดีๆโดยเฉพาะในวันที่13แต่ว่าหุ้นที่ปลอดภัยเนี่ยไปลองดูนะมีหุ้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับที่ยังไม่เปิดที่1เนี่ยไม่มีการเปิด Rising Gap 2เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อในรายวันเป็นอย่างน้อยและ3เนี่ยถ้าไปดูการปรับตัวลงของหุ้นนั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิด Falling Gap ด้วยเข้าองค์ประกอบหลัก3ข้อนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่น่าลงทุนในรอบนี้แต่ว่าหุ้นที่มีการเปิด Rising Gap เนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวังกับหุ้นอันตรายนะซึ่งตรงนี้ต้องระวังอย่างตัวBetter World Green เนี่ยถ้าไม่เกิดสัญญาณซื้อเนี่ยเป็นหุ้นอันตรายนะครับถ้าเกิดสัญญาณซื้อเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเพราะว่าเมื่อเกิดสัญญาณซื้อเนี่ย rising gap เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าหุ้นนั้นๆเกิดสัญญาณขายเนี่ย daily sell signal เป็นอย่างน้อยเนี่ยหุ้นนั้นๆเนี่ยจะอยู่ในหุ้นที่เข้าข่ายอันตรายมีโอกาสที่จะลงไปปิด rising gap ที่เปิดไว้ในช่วงวันที่13ตุลาที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องดูกราฟให้ดีๆค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วมาดู Set Index อีกสักรอบนึงคะตอนนี้ 1,583.63 จุดนะคะยังคงเป็นการเคลื่อนไหวยืนอยู่ในแดนลบอยู่นะก็เมื่อสักครู่เนี่ยไปทำโลที่ 1,580.93 จุดนะติดลบไป 4.31 จุดตอนนี้ก็พยายามลดช่วงลบขึ้นมา
นะคะโอ้โหวันนี้แกว่งมากนะคุณผู้ชมก็โชคดีแล้วกันนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกฤษณ์สุวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลที่มาให้คำตอบกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะจากกันไปย้ำอีกครั้งนึงใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะมาสมัครนะส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยส่งชื่อนามสกุลอย่าลืมนะคะไปอ่านรายละเอียดก่อนเรียน DW รอบนี้เน้น DW เป็นหลักเลยนะคะขอย้ำว่าเป็นพื้นฐานเพียวๆนะคะก่อนที่จะไปลงทุนจะไปเทรดกันได้สำหรับ DW เนี่ยต้องเข้าใจต้องทำความเข้าใจมันก่อนนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีความเสี่ยงสูงนะคะมันมีเรื่องของอัตราโทษที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะรายละเอียดนะเรียนวันที่26มีนาคมตอน10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะที่สุขสเตชันนะคะคุณผู้ชมอาหารอร่อยนะคะบรรยากาศโอเคเลยสำหรับร้านนี้เป็นโรงแรมด้วยเป็นบูทิคโฮเทลเล็กๆนะคะก็ไปลงที่สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขค่ะนั่นแหละง่ายมากเดินทางสะดวกใครสนใจก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะของปอมนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ 9:40 จนถึง 10:40 วันนี้ดิฉันปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex